สวัสดีครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการทำบันไดลับแบบนี้นะครับก็นี่เป็นวงจรประปับนะเป็นอันที่เล็กอันหนึ่งเลยก็ได้นะครับก็มีใต้ดินตรงนี้นิดเดียวเองนะแล้วก็มีตรงนี้นิดหนึ่งนะตรงนี้ครับขั้นแรกนะฮะวางพิสตอนคือเอามาต่อกับทีวีฟอร์มครับก็ลองหาที่ต่อเนี่ยแล้วกันนะก็แค่ไปต่อกับทีวีฟอร์มนะครับแล้วก็โยงเอาพุทออกมาแค่นั้นเองนะครับครับก็วันนี้มีแถมนะฮะก็คือจะมาทำลิฟต์โดยใช้บล็อกให้ดูเราไม่มองจ
ป็นลิฟต์ง่ายๆนะฮะที่คิดกันเองนะฮะนี่จะสอนที่สร้างตอนนี้เลยแล้วกันนะครับก็ขั้นแรกครับมีบล็อกนี้นะแล้วก็มีพิสตันตรงนี้จากนั้นจับไม่ได้แล้วเว้ยอย่างนี้นะฮะก็ใช่เปล่าขึ้นได้สูงสุดแค่13บล็อกนะฮะก็คือระยะสูงสุดที่เป็นต้นสามารถดันบล็อกได้นะครับนะครับก็ดันไม่ได้ละระยะสูงสุดเท่านี้เราก็ทำเป็นทางเดินไปแล้วก็ไปต่อกับลิฟต์อันนี้งานก็ได้นะครับแล้วก็เห็นว่ามันสะดวกดีนะก็เลยเอามาให้ใช้กันนะครับก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ